ิ้งใครเป็นคนลากน้องเลือกแล้วน้องไม่รู้ว่าน้องเป็นหวานไงแล้วที่มันผิดสังเกตพอเปิดมันเป็นจบเด็กแล้วกวาดขี่รถกลับไปจอดแล้วก็กวาดแล้วก็เดินมาเรื่อยๆทีแรกขี่รถมาเจอแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นถุงอะไรเลยเอารถไปจอดแล้วก็กลับมาเลยมาดูค่ะมาดูแล้วหมามันเห่าก็นึกว่าเป็นหมาเน่าอยู่ในถุงก็เลยเอาไม้กวาดตะล่อมค่อยตะล่อมลงมาแล้วทีนี้มันหลุดออกจากถุงเอาทำไมหัวมันโหวอย่างนั้นก็เลยเดินมันก็เลยเดินกลับไปกวาดต่อแล้วสงสัยก็เลยกลับมาใหม่ค่ะว่าหัวมันตัวหมาทำไมมันเลี่ยมอย่างนั้นก็เลยกลับมาดูใหม่เอาโทรศัพท์ใช้ไฟฉายส่องดูค่ะก็เห็นเป็นศพก็เลยเห็นเป็นอุ้ยมันทำไมเหมือนเด็กยังเลยมีแขนก็เลยวิ่งไปบอกเด็กปั๊มอะค่ะว่าศพเด็กพาไปดูหน่อยน่ากลัวมากเลยว่า